าในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบบ้านฐานทัพลับกับดักที่ไม่เคยมีในไมค์ครับเมื่อก่อนและแต่ละฐานลับเนี่ยโคตรเนียนถ้าวันนี้เพื่อนของผมหาฐานลับเจอทั้งหมดรับไปเลย 10,000 แม่คิดว่าวันนี้เพื่อนผมจะหาเจอทั้งหมดหรือไม่เขียนหนึ่งมาตอนนี้เลยครับอันนี้สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮือเฮ้เห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เลเวล1โยผมต้องมาสร้างทั้งหมดกี่เลเวลไม่รู้แต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องมาสร้างฐานลับกับดักที่โคตรเนียนที่สุดซึ่งผมคิดไว้แล้วว่าเราทำอะไรดีบ้างและคุณผู้ชมดูนี่นะเว้ยโยวันนี้เนี่ยมีของที่แบบให้เราใช้เยอะมากๆอันแรกของเราก็คือFake water sand อย่างนั้นหรอ What is mean ผมขอลองวางดูได้ไหมตรงนี้โยเนียนมากคุณผู้ชมเราจะใช้ยังไงอะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อผมรู้ครับคุณผู้ชมถ้าเราลอง activate มันด้วย redstone ดูล่ะโยผมมีไอเดียว่ะคุณผู้ชมขออนุญาตสร้างแป๊บซึ่งมันขนาดประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเราแค่มีหน้าที่ทำเป็นแบบห้องฐานทับลับด้วยคุณผู้ชมครับเอามานี่ละกันลึกตอนนี้น่าจะลึกประมาณ40บล็อกได้แล้วผมว่ากำลังโอเคเลยขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องแบบออกแบบกำแพงขออนุญาตออกแบบเลยละกันซึ่งผมคิดไว้แล้วว่าเราทำตรงนี้ให้กลายเป็นแซนด์สโตนเท่จัดๆแล้วบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนผมจะหาเจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันหาไม่เจอวันนี้มันเสียตังเองเราใช้น้ําตรงนี้นะครับใส่น้ําเข้าไปเพราะว่ามันจะเหมือนฐานทับลับยังไงล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังได้ตอนนี้ก็คือเราวางไปก่อนแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะครับผมจะเอานิดขยับลงมานิดนึงเอาซักตรงนี้เราวางตรงนี้เลยได้ไหมโยบายก็คุณผู้ชมว่าไงผมว่าถ้าเราแบบตกแต่งมันสวยเนี่ยมันจะเนียนมากเลยเว้ยผมว่าเราต้องตกแต่งมันด้วยแบมบูและนี่คือบ่อศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เราสร้างเสร็จมาตะกี้นี่เลยถ้าถามว่ามันใช้งานยังไงหรอครับคุณผู้ชมลองดูนี่นะถ้าเราลองคลิกขวาที่แบมบูมันจะเป็นการดึงมันขึ้นมาเว้ยโยอย่างเท่เลยอย่างเท่เรียบร้อยอาริกาโตถ้าถามว่าเราจะลงไปยังไงอย่างนั้นเหรอคำตอบมันก็ง่ายแสนง่ายยังไม่ได้ทำ ทำแป๊บและขั้นตอนต่อมานะครับผมว่าเราต้องตกแต่งให้มันดูสวยงามกว่านี้นิดนึงโดยผมจะทำการเติมซีลันเทิลเข้าไปเรียบร้อยสวยงามสุดๆและที่นี้ผมทำการสร้างห้องรับตรงนี้ละกันต้องผ่านน้ำมานะครับถ้าคุณไม่ผ่านห้องนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถไปห้องถัดไปได้ผมทำการทำห้องนี้ให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าผมว่าห้องนี้แหละใช้ได้เลยซึ่งเราขาดไม่ได้ก็คืออย่างหนึ่งนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนแท่นบูชาในปิรามิดเหล่งเงี้ยคุณผู้ชมเคยเข้าไปไหมผมเข้าแบบบ่อยมากประมาณ3ครั้งแล้วก็ขาดแคมป์ไฟด้วยป่าว่างงี้ไปเลยโยอย่างสวยอ่ะสวยสุดและอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้เลยเพื่อทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือการวางเจมยังไงล่ะใช่ละครับคือมันต้องลงมาหาเจมตรงนี้ให้เจอจะเป็นการผ่านด่านนี้เอาล่ะเราไปด่าน2ดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับเลเวล2ด่านนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆถ้าถามว่ามันน่าสนใจยังไงน่ะหรอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูดีๆนะเว้ยคือมันแบบมันโล่งหมดเลยไม่มีตรงไหนให้แบบคิดว่าเป็นพื้นที่ลับแน่นอนแต่ใช่ละครับผมจะใช้อยู่2เทคนิคก็คือเทคนิคแรกถ้ามันคิดว่าด้านล่างเนี่ยคือทางลับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ตั้งหากล่ะคุณผู้ชมดูเด้อนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นซากปรักหักพังของประตูเนเธอร์ถ้าถามว่ามันน่าสนใจยังไงอย่างนั้นหรอโยเฟกเนเธอร์พอร์ทัลผมระวังตรงนี้ดูดิเหมือนเลยใช้ได้เลยถ้าเราไปใกล้ใช่ไหมโย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 อะไรเข้ามือผมอะโยมันจะเปิดประตูได้วิ่งแจ๋วแจ๋วแจ๋วผมว่ามันต้องแบบมีความลับมากกว่านี้ผมขอทำแป๊บหนึ่งแล้วถ้าถามว่าประตูนี้มันทำงานยังไงอย่างนั้นหรอครับคุณผู้ชมก็แค่มาใกล้ๆประตูใช่ไหมแล้วก็แบบสงสัยนิดหน่อยแล้วก็เปิดโยจะพาไปยังต่างโลกเว้ยนี่ไปดิเข้าได้แต่ออกไม่ได้เข้ามาแล้วติดถาวรแต่ว่านะในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชนะยังไงล่ะผมก็วางเกมไว้เลยตรงนี้เยอะว่าแค่มาหาเกมในห้องนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยเป็นไงด่านนี้อีซี่ไหมเราไปดูด่านต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมครับและต่อมานะครับคุณผู้ชมคือเลเวล3ถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยด่านนี้มันดีขึ้นยังไงอย่างแรกเลยครับผมขอถอดชุดเกราะออกก่อนแล้วคุณผู้ชมดูนี่เฟกไอรอนเทอร์เนลโยด่านนี้มันต้องแบบอีพิกหน่อยใช่ไหมล่ะพอเราวางปุ๊บโยกลายเป็นไอรอนอย่างนี้เลยเหรอเป็นแบบเหมือนเป็นทางท่อโผล่มาไว้คุณผู้ชมครับถ้าผมลองคลิกที่เตียงดูโยโยโยวัดโย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 อย่างเท่เลยคุณผู้ชมเห็นความดีป่ะมันแบบเป็นท่อ
เรามาเว้ยเฮ้ยอย่างเท่เลยนี่โย่เท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 ่ใช่แล้วครับคุณผู้ชมผมทำห้องนี้ให้กลายเป็นห้องลับที่แบบโคตรลับให้ดูแล้วตกแต่งมันด้วยไอรอนเอาไอรอนเป็นล้อมรอบบ้านอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเอาละเราทำนี้ให้กลายเป็นแบบเหมือนทางหน้าบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงแล้วตอนนี้คือเราได้ห้องมาที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมลองดูข้างนอกนะนี่เป็นไงสวยไหมเฮ้ยลืมเติมรั้วโอเคนี่ครับเราทำเป็นทางประตูเข้ามาเข้ามาปุ๊บห้องโล่งๆแต่ผมว่ามันโล่งเกินไปเราต้องตกแต่งสักนิดนึงที่เราทำตรงนี้ให้มันเยอะๆน่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามันเข้ามาใช่ไหมมันต้องแบบสำรวจทุกอย่างไม่อย่างนั้นนี่คือมันจะเดินตรงมาหาเตียงเลยมันไม่ใช่ทำเป็นปุ่มอะไรอย่างนี้เตียงสักสองเตียงไหมอะไรอย่างนี้แต่วางเตียงมันดูน่าสงสัยแต่ไม่เป็นไรให้มันสงสัยดีละคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นมันจะยากเกินไปเว้ยผมว่าดูใช้ได้แล้วโอเคเฟอร์แนนวางสักแถวตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้เนียนเลยถือว่าเนียนเลยคุณผู้ชมว่าไงผมว่าใช้ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวไปด่านต่อไปดีกว่าด่าน4แล้วเรามาด่านที่4แหละครับเลเวล4ด่านนี้มันโล่งอีกแล้วทำไมมีแต่ด่านโล่งๆวะด่านนี้ผมว่านี่ดีกว่าคุณผู้ชมมันมีความลับได้ไหมครับบางอย่างเกี่ยวกับกระจกเว้ยแน่ขออนุญาตสร้างเลยแล้วกันนะครับเอาตรงนี้แล้วกันผมมาใช้เป็นบล็อกที่เรียกว่าเนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์ไอ้นี่นะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เซต0ป๊าบต่อไปก็วางเบียคอนเติบๆๆโย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 แต่ว่าเราต้องวางเบียคอนเนี่ยให้รอบๆบ้านเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เบียคอนล้อมรอบและตรงกลางเนี่ยไปทำเป็นบ้านหลอกเว้ยจะใช้เป็นแบบเนเธอร์ไลท์หลอกให้มันดูแบบเท่ๆอย่างนี้เซตเนเธอร์ไลท์ด้านบนด้วยเติมประตูให้น้องหน่อยนี่ประตูฝาแล้วก็เติมพื้นเวลี่กูดผมว่าทำเป็นใส่กล่องไหมวางกล่องหลอกๆเอาไว้โอเคแล้วต่อมานะฮะเราใช้บล็อกบล็อกกระจกสีใช้เป็นสีม่วงวางอย่างนี้ไปแล้วถ้าคุณผู้ชมถามว่ามันจะเป็นฐานทับลับกับหลักยังไงอ่ะพี่แน่นอนนะครับว่าเห็นในมือผมไหมผมจะทำการเปลี่ยนบล็อกหนึ่งให้กลายเป็นแบบสีอย่างนี้เว้ยเราลองยืนใกล้ๆตรงนี้ดูโย่มันจะพาเราบินออกนอกกรอบเลยซึ่งเราต้องเล็งดีๆมันจะมาประมาณตรงนี้ให้มันแบบประมาณนี้แล้วกันเซตเป็นก้อนเมฆอย่างนี้นี่นี่สร้างก้อนเมฆเทียมๆขึ้นมาแล้วก็วางเจมไว้ Let's go เราไปดูด่าน5ดีกว่าครับและด่านที่5ถ้าถามว่าด่านนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นหรอครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราแบบใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเรียกบางสิ่งบางอย่างมาเว้ยอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าห้องนี้เนี่ยในกรอบนี้เนี่ยมีห้องลับอยู่คุณผู้ชมพอจะเชื่อมั้ยเนี่ยถ้าเรามองแค่นี้อาจจะงงว่าตรงไหนคือห้องลับแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ล่ะโยนไปให้เจ้าหมอนี่ก็โยอัลเล่บินมาเขาเอาวิลเลอร์เราไปไหนอ่ะโย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 แล้วไงต่อ what เรามาวางแล้วโยถ้าเราวางเองนี่คือเราไม่มีทางรู้แต่ถ้าอัลเล่จะพาเรามาทางที่ถูกต้องโยนี่ก็สวยดีครับผมขอตกแต่งห้องนี้แป๊บนึงเลยละกันคุณผู้ชมอย่างนี้ของดีเลยเฮ้ๆๆห้องนี้เราก็ตกแต่งไปที่เรียบร้อยยูอย่างสวยอ่ะแล้วก็เหลือวางเกมไว้ตรงกลางครับคุณผู้ชมแล้วก็เราไปห้องดูห้องต่อไปเลยดีกว่าและต่อมาเลเวล6ซึ่งเราเดินทางมาอย่างยาวไกลด่านนี้ถ้าให้ผมพูดแล้วก็นะเราลองไปดูที่ช่องเก็บของ XD ของเราโยไทนี่พอยชันเราดื่มได้ไหมงามๆๆๆๆโยว้าวแล้วก็เรามีขนาดเล็กมากมากซึ่งผมโอ้เดินอย่างช้าเลยเดี๋ยวนะเราทำยังไงเนี่ยโอเคขออนุญาตทนเล่นโอ้ยโอ้โหโอ้ถ้าเป็นสเปกเตอร์นี่คืออย่างไวเดี๋ยวนะถ้าเราลองเลือกเอาใต้เตียงนี้ละกันถ้าเราแบบโยโยเราสามารถขุดตรงนี้ได้เป็นรูแบบบึ่มๆข้างล่างใหญ่ๆเลยนะยอดเยี่ยมดิผมว่าเราต้องขุดลงไปข้างล่างให้มันลึกๆเลยอ่ะนี่ผมได้คำตอบแล้วคุณผู้ชมเราทำอย่างนี้เลยวิธีนี้ดีมากๆเราต้องขุดลงไปให้เป็น4คูณ4อย่างนี้มันจะให้ดูแบบเป็นทางเข้าได้ทางออกได้โยดีแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็วางเกมลงไปโย
สวยงามมากๆอย่างนี้แหละอย่างเนียนเลยแต่ผมว่าแค่นี้เนี่ยมันไม่พอเว้ยเราต้องให้มันมีวิธีเล่นด้วยซึ่งผมจะเอาที่ตั้งพอยชั่นมาเนี่ยเราวางที่ตั้งยาไว้ตรงนี้วางกรอบรูปไว้ตรงนี้แล้วก็วางยาไว้ตรงนี้แม่คือแบบถ้าไม่มีใครสังเกตนี่คือไม่มีทางเห็นแน่นอนแต่มันมีแบบมันมีเอฟเฟคปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอยู่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นอยู่ดีเอาละเราไปเลเวล7และต่อมาเรามาเลเวลด่านที่โคตรเทพใช่ละครับผมหมายถึงเลเวล7เลเวล7อันนี้มันมีอะไรเนี่ยขอดู XD ดิโชว์ What No Gravity Flip Floor เขาหมายถึงอะไรอ่ะมัน Flip Floor ที่หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฮะแล้วเราคลิกขวาที่บล็อกตรงนี้ปั๊บเข้าไว้โย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 คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเนี่ยอะไรคือกับหัวกับหางอัพไซด์ดาวเลยเหรอโอ้มึนขออนุญาตขึ้นดิโอ้ my god ของดีนี่ของดีของดีคุณผู้ชมเป็นไม่ได้ไปผมมีไอเดียแล้วผมขออนุญาตสร้างบ้านเลยนี่ผมว่าแค่นี้เราก็แบบโอเคแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยออกมาเป็นดูบ้านที่แบบผู้เล่น Minecraft เวอร์ชั่นเริ่มต้นเล่นแรกๆเลยโอเคแล้วก็ใส่ประตูหน่อยละกันป๊าป๊าโยโคตรเท่อะแต่ผมว่ามันมีกิดนิดนึงอะเราใช้บล็อกนี้อุดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทีนี้เราก็ทำการหมับสวยงามผมว่าด้านล่างนี้เราต้องตกแต่งมันอีกทีนึงโดยใช้ไอเทมนี้ครับคุณผู้ชมที่เรียกว่า Secret Room โยสวยจัดแล้วขอต้อนรับไอ้เจ้าลิงกังเข้าสู่เลเวล1วันนี้ภารกิจของแกนะเว้ยฟังฉันดีๆนะภารกิจของแกคือเห็นนี่ไหมเกมเนี่ยแกต้องหาเจมไม่เจอภายในด่านละ5นาทีพร้อมแล้วเริ่มดูเวลา5นาทีนะครับในแต่ละด่านจับเวลาแล้วด้วยมันมี1อันใช่ไหมใช่จะมี1อันต่อ1ด่านอยู่ที่แน่นอนเฮ้ยใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าไปดูตรงอื่นก่อนก็ได้เอ้าดูได้เลยดูได้เลยไม่ห้ามดูได้เลยไหนเฮ้ยทำไมมันเดินได้เหมือนปกติเลยอ่ะก็ไม่ใช่ไงก็เป็นน้ำไงน้องทุบได้ไหมทุบได้ทุบได้เหรอนี่ก็ทุบได้เหรออันนี้ทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ไม่ให้ไอ้ตรงปุ่มอ่ะถูกแล้วเว้ยแต่เองอ่ะต้องปรับปุ่มให้มันถูกทิศทางเว้ยปุ่มถูกทิศทางยังไงอ่ะอ่ะต้องระวังใหม่หรือเปล่าว้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทางเว้ยกับลูกเฮ้ยยังเอาง่ายมันอยู่ระหว่างต้นไม้กับบล็อกกับอันนี้ใบหันใบให้สุดๆแล้วต้นไม้กับบล็อกเฮ้ยโย่ได้แล้วโย่หนึ่งนาทีสุดท้ายเจมอยู่ไหนอ่ะโอ้จะเป็นงูฉกอ่ะเย้ไปเลเวล2สำหรับเลเวล2 Let's go คือเอาจริงๆปะคนสร้างด่านเนี่ยผมไม่รู้หน้ากรรมการว่าใครเป็นคนสร้างด่านเนี่ยเขาน่าจะไม่มีสติปัญญานะเขาวางประตูเนเธอร์ไว้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหาในประตูเนเธอร์ดิใช่หรือเปล่าเอ้ยแต่อาจจะมีเหลี่ยมโอ้โหอะไรเนี่ยผมไม่ไปแล้วไปดิเดี๋ยวว่าเฮ้ยไวเกินน้องเอ้าเอ้าแล้วเปิดประตูก่อนไม่เปิดประตูด้วยเอ้าด่านนี้ผมทำตั้งนานแค่มันเจอเข้าไปก็ได้ด่านสามขอต้อนรับเข้าสู่เลเวล3ด่านนี้มีเวลา3นาทีครับตามชื่อด่านเริ่มหาได้เลเวล3คือเอาจริงนะคือคนเราเดินมาตามหาทะเลทรายแล้วเราเจอบ้านปริศนาแล้วเขาให้หากุญแจเราก็ต้องเข้าไปเอากุญแจแล้วไงต่ออ่ะเราก็ต้องหยิบชุดมาใส่แล้วไงต่ออ่ะโอ้ยแนะนำว่าให้ถอดชุดนะครับไม่งั้นไม่เท่นะถอดชุดถอดชุดอย่างไรก็ต้องสำรวจกล่องสำรวจอะไรก่อนแล้วมันยังไงต่ออ่ะแล้วก็โยกคันโยกให้หมดแล้วไงต่อหรือเวลา2นาทีครับอะไรอ่ะเอาไม่รู้ไม่เห็นนี่อะไรอ่ะเอ้าเว้ยอ้าวครับ3เม็ดแล้วเว้ยได้ผมได้ยังนะ 10,000 ผมเนี่ยฮะด่านต่อไปและขอต้อนรับไอ้หมอนี่เข้าสู่เลเวล4ด่านนี้บอกเลยว่าโคตรภูมิใจนำเสนอ
ว้าวนี่เลเวล4หรอด่านแรกที่สัก2นาทีด่าน2 2วิด่าน3 1นาทีด่านนี้จะสักกี่วิก็ลองหาดิคือเอาจริงๆนะถูกจับมาในโดมอะไรไม่รู้แล้วก็มีที่โล่งแล้วมันก็มีประตูโอ้ยคือเราก็ต้องเข้าประตูไปอยู่แล้วเว้ยอะไรอ่ะอะไรตัวแล้วมันก็มีกล่องออกไปหรือเวลา2นาทีเอ้าใครมาขังอ่ะเฮ้ยออกมาหาดิไม่มีหรอกข้างในอ่ะใช่หรอฟานี่นี่กูไปให้กูไปให้เราที่ขวาเราที่ขวาเฮ้ยเป็นไงเทป้าเฮ้ยอย่ามาทวงเวลาผมรู้ทวงเวลาอะไรโอ้ยโพเดียมไร้ประโยชน์นี่เว้ยเราต้องฆ่าแกะให้หมดเรื่องอะไรดูได้เฮ้ยอะไรอ่ะเล่นยังไงเราไม่มีที่เล่นน่ะก็ได้ลองเองลองเพชรกูการสังเกตเฮ้ยอันแน่อันแน่อันนี้คือแตกนะแตกอะไรอ่ะไม่บอกอย่าให้บอกเปล่าอย่าให้บอกลบ 1,000 เปล่าไม่เอาตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีนะครับอย่าให้บอกมั้ยเออ1,000อ่ะเองเห็นบล็อกกระจกมั้ยเออเองลองคลิกขวาที่บล็อกดิอย่าเองเล่นเหมือนวิธีอ่ะอะไรเนี่ยดูพี่นี่มันจะบินไปอย่างงี้เว้ยแล้วจะมาตรงนี้โยบินมายังก้อนเมฆเลยไม่เห็นบินเลยอ่ะเองไม่มีดวงอ่ะดิเอ้า10 วิเอ้ยอย่าเบิ่งดิจ้า4 3ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว2 1เฮ้ยเราจะทันไม่สุดท้ายไปดูด่าน5ดีกว่าคุณผู้ชมเว้ยและขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้เจ้าลิงต้อนรับเข้าสู่ด่านเลเวล5ว้าวไปสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอด่านนี้บอกเลยว่าถ้าเองสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีแค่หมู่บ้านใช่ไหมว้ามีจมูกเองด้วยอ่ะมึงเลิกคุยกับชาวบ้านดิรอๆทำไมอ่ะด่านนี้เนี่ยใบให้นะเว้ยว่าแบบมันจะมีบ้านนึงที่เป็นแบบโคตรความลับจัดๆหาอย่างยากกูคำพูดนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมันดูแปลกๆอ่ะแปลกยังไงวะน้องไม่แปลกเลย MC แล้วชุดม่วงแต่มันอยู่ในหมู่บ้านหรอมันอยู่ในบ้านหรอมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในกรอบอะไรอ่ะเอ้ยผมเป็นคนนอกกรอบเอาหาไม่เจอนะหาไม่เจอนะอย่างเงี้ยไม่เจอนะเอาหายังไงอ่ะไม่คำใบ้เลยหรอคำใบ้เหรออ่ะไม่ได้คำม่อนโบมาแล้วเหลือเวลาประมาณ2นาทีนะครับอันนี้คือไม่ให้คือต้องใช้รีเวอร์แต่ไม่บอกนะว่าต้องเอาแบบไปโยนไปวางหรือไปดึงสวิตช์แล้วก็ไม่ให้อีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะมีบ้านหนึ่งที่แบบสีแปลกกว่าชาวบ้านเลยเว้ยบ้านนึงสีแปลกกว่าชาวบ้านอย่างนั้นเหรอเฮ้ยว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะต้องไปดึงวางยังไงอ่ะไม่ต่อให้ว่าไม่เกี่ยวกับการวางเลยแต่มันเกี่ยวกับการโยนเว้ยอะไรอ่ะมันทำยังไงอ่ะต้องโยนเข้ากำแพงเว้ยไม่ให้สุดๆแล้วโยนเข้ากำแพงย่าวุ้ยวุ้ยอะไรอ่ะอะไรมาครับโอ้ยเอ๊ะอ้าวเรียบร้อยอ้าวทุบทำไมทุบทำไมฟาวไปเลยอันนี้คือฟาวครับหมูเอ้ยเจอแล้วก็คือเจอแล้วดิโอเคด่านนี้ผมว่าแอดครับแอดไม่ให้ผ่านครับไม่ให้ผ่านเอ้ยผ่านดิผมมีสาย4 เจมแล้วเดี๋ยวไปดูดิข้างในดูข้างในก่อนข้างในมีอะไรเข้าไปถูกต้องนะฮะก็จะแบบเจอเย้เป็นไงน้องเป็นไงเท่ป่ะอะไรคิปเปอร์ด้วยนะเฮ้ยเจมไม่คิปเปอร์ตัวนี้มันน่ารักจังแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ด่านรองสุดท้ายเลเวล6โยโยโยว้าวเลเวล6อย่างนั้นเหรอยิ่งด่านเยอะขึ้นยิ่งยากขึ้นยิ่งมีเวลาน้อยขึ้นเริ่มเลย2อดีตด่านนี้โอ้ยบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆแน่นอนในชี้ขวาทุกอย่างมีคนนกโย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 ไหนหมอนี่มันคลิกขวาลัวๆนี่ว่ะคิดหมดไม่สนใครคิดหมดไม่สนใครเฮ้ยใบหน่อยดิเฮ้ยใบหน่อยดิเฮ้ยใบทำไมอ่ะไม่อยากใบเว้ยทำไมไม่ใบหน่อยต้องทำยังไงอ่ะสกิลการสังเกตเองต้องแบบสูงนิดนึงเว้ยว้ายไอ้ยอมใหม่ก็อ้อยหนอกระเทิบย่ากระเทิบทำยังไงต่ออ่ะเฮ้ยอยู่ใต้เตียงแน่นอนอยู่ใต้เตียงหรอใต้เตียงหรอจริงหรอไม่ไหวละวรรณนะอยู่นี่แน่นอนอยู่นี่แน่นอนโยสวายบอลครับสวายบอลครับสวายบอลเพราะนั่นครับมาแล้วฉันมาแล้ว
เจอแล้วไอ้กองกองเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยเห็นอะไรเห็นนะเว้ยกองกองได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยโอ้ด้านนี้กองหาหมดเวลานะได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเห็นหน้าพี่กองก็ว่าทำไมมันหายไปไหนวะทำไมมันดีซิอย่างเงี้ยอีเรียอะไรเห็นกองกันจัดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมมันโกงมันโกงใช่ป่ะมันโกงใช่ป่ะโอ้ยแต่สุดท้ายก็ได้และขอต้อนรับเลเวลสุดท้ายเลเวลอีพิกที่สุดแล้วโหดมันฮาเลเวล7แต่ผมชนะผมได้เลยประมาณ 10,000 แน่นอนว้าวไหนผมต้องทำยังไงหามันจะมีบ้านหนึ่งที่แบบแปลกประหลาดจัดบ้านเนี่ยมันแปลกประหลาดจัดนี่แน่นอนบ้านโลนโป้งรถเป้งเลยอันนั้นทำไมอ่ะมันนิวบี้ปกติมันแปลกยังไงวะเพื่อนบ้านกระจกที่หว่าบ้านหลังนี้หรือเปล่าวันหน้าสวัสดีครับเป็นใครอยู่ไหมครับคิดว่าจะใช่แล้วไงต่อมีอายุเฮียบรูว้าวไม่มีอะไรเลยว้าวอะไรอ่ะมันมีจริงไหมน่ะมีดิอาต้องแบบกายร่างเป็นลิงที่สมบูรณ์หรือเปล่าเพื่อนอะไรคือลิงที่สมบูรณ์อ่ะมึงอาต้องกัดกับไก่เฮ้ยผมว่าบ้านหลังนี้ว่ะแล้วมันยังไงวะเพื่อนไอ้ก็สงสัยอะไรบ้านหลังนี้วะเพื่อนนาทีกว่าละเฮ้ยมันจะทำยังไงอ่ะฮะอุ้ยเฮ้ยวะว้ายโยแมนโยแล้วหน้าจอเองเป็นไรเนี่ยเองดูแบบมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนเอ้าเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอันนี้คือเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเจ็บไม่ถึงหรอเจ็บไม่ถึงหรอเจ็บยังไงอ่ะเออไหวหรือเปล่าเนี่ยเองไหวหรือเปล่าเฮ้ยโกงนะโกงนะโกงไอ้นะโกงนะไม่ได้โกงอยากจะเอาเฮ้ยต่อยได้แต่คิดขวาไม่ได้ต่อยได้แต่คิดขวาไม่ได้อ้าวต่อยได้แล้วโอ้ทำได้ไงครับเนี่ยน้องธรรมดาโอเคครับคุณผู้ชมเหลือเงิน 10,000 บาทผมจะทำการเอาไปบริจาคให้เด็กแล้วกันนะครับผมโอ้ยไอลิงมันแบบไม่ไหวว่ะมันเอา 10,000 บาทผมมาขอแบบไม่โกงได้ป่ะไม่เคยโกงก็ไม่เคยโกงไม่เคยโกงไม่มีโกงดูดิขนาดไอตรงเนี้ยโยไม่เคยกอง What โยผมเพิ่งเห็นว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเท่จริงเพื่อนแต่ว่าบิด